ท่านสาธุชนครูบาอาจารย์ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีเป็นสิ่งแรกอนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปประกอบการปฏิบัติหน้าที่การงานให้ลุล่วงไปด้วยดีนับว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาเรามาพูดกันอย่างนี้เหมือนกับมาพูดแข่งกับไก่เวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะคิดจะนึกจะศึกษาจะใคร่ครวญคือเวลาอย่างนี้ก็ตีห้ามันเป็นเวลาที่เบิกบานไม่ใช่คำว่าเบิกบานเช่นดอกไม้ทั้งหลายโดยมากเบิกบานเวลาอย่างนี้ไม่จะมีดอกไม้บางชนิดบานเวลามีแดดเวลาบ่ายเวลาหัวค่ำก็มีเหมือนกันแต่ว่าดอกไม้ส่วนมากนะมันเบิกบานในเวลาอย่างนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเบิกบานอะไรของมันก็ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสรู้เวลาอย่างนี้คือเวลาหัวรุ่งหรือก่อนหัวรุ่งเราจึงถือเป็นเรื่องที่จะต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์มันเหมือนกับโลกอีกโลกหนึ่งล่ะถ้าคนพวกหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ในที่นอนหาความสบายอบอุ่นอยู่ในที่นอนเขาก็ไม่ได้พบกับโลกอย่างนี้โลกที่มีความเหมาะสมสำหรับการเบิกบานเขาก็ขาดโลกไปชนิดหนึ่งเรียกว่าขาดทุนก็ได้ถ้าเขารู้จักใช้มันก็มีโลกที่เหมาะสมครบทุกชนิดขอให้เราพยายามใช้เวลาที่เหมาะสมแก่กิจการนั่นๆให้ครบทุกรูปแบบพูดกันอย่างเข้าใจได้ง่ายๆก็คือว่ามันยังเป็นเวลาที่น้ำชายังไม่ล้นถ้วยหรือว่าถ้วยมันยังไม่ได้ใส่น้ำชามันยังเติมลงไปได้อีกมากถ้าตกไปตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายมันเติมน้ำชาหลายอย่างกันจนเต็มถ้วยล้นถ้วยเติมอะไรไม่ลงมันเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะน้ำชามันยังไม่ล้นถ้วยขอใช้เวลาอย่างนี้เป็นประโยชน์เรียกว่าประโยชน์ของความว่างถ้ามีที่ว่างมันก็มีอะไรเข้าไปอยู่ได้ไปบรรจุเข้าไปได้ถ้ามันไม่มีที่ว่างมันก็ไม่ใส่อะไรลงไปได้ก็อี้อย่างนี้มันมีประโยชน์ต่อเมื่อมันว่างถ้ามันไม่ว่างจะมานั่งได้อย่างไรท่านทั้งหลายจะนั่งได้อย่างไรถ้ามันไม่มีความว่างถ้วยชามรามไห้แก้วน้ำนี่มันมีประโยชน์ต่อเมื่อมันว่างถ้ามันไม่ว่างจะใส่อะไรลงไปได้ขอให้ใช้ความว่างในฐานะเป็นพื้นฐานสำหรับจะบรรจุสิ่งที่ควรจะบรรจุลงไปนี่ตามความหมายของคำว่าน้ำชามันยังไม่ล้นถ้วยเหมาะสมที่สุดอีกประการหนึ่งเราจะต้องนึกถึงว่าธรรมะทั้งปวงไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของธรรมชาติตัวธรรมชาติก็มีกฎของธรรมชาติก็มี
หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็มีผลเกิดจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็มีมันไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของธรรมชาติเมื่อเราจะศึกษาธรรมชาติเราก็ควรจะเข้าใกล้ธรรมชาติถึงตัวธรรมชาติเป็นเกลือกับธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้งั้นเรามาพูดกันในที่อย่างนี้มันใกล้ธรรมชาติมันถึงตัวธรรมชาติเราจึงพูดเรื่องของธรรมชาติมันรู้เรื่องง่ายดีกว่าไปพูดกันบนตึกราคาเป็นล้านล้านประชุมเรื่องทำนากันบนตึกสิบชั้นอย่างนี้นักคิดว่าบ้าไปประชุมกันกลางทุ่งนาในโคลนดีกว่ามั้งให้มันเข้าถึงไอ้ตัวธรรมชาติให้มากที่สุดมันจะสะดวกแค่การศึกษาธรรมชาตินั่นเองเวลาก็ดีสถานที่ก็ดีจัดให้มันเข้ารูปเข้าเรื่องที่จะศึกษาธรรมชาติดังนั้นขอทำความเข้าใจว่าท่านทั้งหลายอย่าได้มีความอึดอัดอะไรในการที่จะใช้เวลาอย่างนี้สถานที่อย่างนี้เพื่อการศึกษาธรรมะเป็นที่แน่นอนว่าศึกษาธรรมะเพื่อประโยชน์แก่การงานหน้าที่การงานของมนุษย์ให้รับประโยชน์ถึงที่สุดเราจึงเลือกเวลาในสถานที่อย่างนี้นี่ก็ขอทำความเข้าใจแล้วขอความเมตตากรุณาเป็นส่วนตัวอาตมาไม่ค่อยจะมีแรงไม่จะเดินก็ลำบากแต่เวลาอย่างนี้เวลาเดี๋ยวนี้หัวรุ่งอย่างนี้ค่อยจะมีแรงเหนื่อยก็พูดอะไรได้นี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวหน่อยเอาละเป็นอันว่าเราจะบรรยายหรืออภิปรายหรือวินิจฉัยกันถึงหัวข้อของการบรรยายที่ได้กำหนดมาให้ว่าชีวิตนี้ให้มีค่าชีวิตนี้มีค่านี่เป็นหัวข้อที่อาตมาก็จะบรรยายไปตามนั่นแต่อยากจะชี้เฉพาะแง่มุมที่มันต่างกันถ้าคำพูดนี้เนี่ยว่าชีวิตนี้มีค่าคำพูดนี้เป็นการบอกเล่าให้ทราบก็ขออะไรตอบโต้ว่ายังไม่จริงอ่ะยังไม่จริงถ้ามันไม่มีความถูกต้องทางศีลและธรรมชีวิตนี้ยังไม่มีค่าอย่าพูดชีวิตนี้มีค่าขึ้นมาเฉยๆเนี่ยบอกอย่างนี้ก็ขอตอบว่าไม่จริงมันจะมีค่าต่อมันมีความถูกต้องทางศีลและธรรมถ้าหากว่าคำพูดนี้เป็นคำถามว่าชีวิตนี้มีค่าไหมมากกว่าย่างไม่มีค่าจนกว่ามันจะมีความถูกต้องทางศีลธรรมถ้าว่าคำพูดนี้มันเป็นคำท้าทายยืนยันของท่านทั้งหลายอาตมาก็ยิ่งบอกไม่มันจะไม่มีค่าจนกว่ามันจะมีความถูกต้องทางศีลธรรมนั้นหัวข้อของเรามันจึงถือว่าต้องวินิจฉัยเพราะมันยังกำกวมชีวิตนี้มันจะมีค่าขึ้นมาได้อย่างไรมันจะมีค่าจริงหรือไม่แล้วมันก็มีปัญหาอีกหลายอย่างเกี่ยวกับคำพูดไอ้คำว่าค่านั่นก็เป็นคำที่กำกวมอยู่มากถ้ามันเป็นเพียงคุณสมบัติตามธรรมชาติอย่างหนึ่งมันก็มีความหมายอย่างหนึ่ง
มันเป็นเพียงไอ้ qualification มันไม่รู้ว่าดีชั่วยังไงทั้งนั้นมันก็มีภาพชนิดนั้นมันยังไม่ปลอดภัยถ้ามันดีก็ได้ชั่วก็ได้ร้ายก็ได้แต่ถ้ามันมาในทางที่มีประโยชน์มันมี quality อะไรขึ้นมามีค่าทางมีประโยชน์มันก็น่าดูขึ้นมาหน่อยถ้ามันพิสูจน์ความมีประโยชน์มากพอจนเรียกร้องความต้องการได้มันก็มีค่าในความหมายของคำว่าโคตรคือตีราคาได้บัญญัติราคาได้ซื้อขายกันได้จะหมายถึงค่าคำนี้หรือเปล่าที่พูดว่าชีวิตนี้มีค่าเพราะตามธรรมดามันหมายได้ทั้ง qualification quality หรือโคตรนี่มันมีค่าแต่ค่าที่ไม่มีประโยชน์ก็มีนะไอ้สิ่งที่มันมีความเลวร้ายมันก็มีค่าเพื่อสร้างความเลวร้ายสภาพที่ปราศจากศีลธรรมมันก็มีค่าในทางทำความวุ่นวายในโลกค่าอย่างนี้จะไม่ไหวเราจะเอาค่าชนิดไหนกันก็จะต้องดูให้ดีๆไม่ต้องถามก็คงจะตอบตรงกันหมดก็ต้องการค่าทางที่มันมีประโยชน์เกื้อกูลแก่ความสงบสุขยิ่งมีประโยชน์มากเท่าไรมันก็ยิ่งมีค่าเท่านั้นแต่ก็อย่าลืมว่ามันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันบางคนมันไม่ต้องการมีค่าอย่างนี้สำหรับคนนี้มันไม่มีค่ามันไม่เป็นที่ต้องการสำหรับคนอย่างอื่นคำว่าไก่ได้พลอยมันก็เกิดขึ้นแค่พลอยเม็ดหนึ่งไก่ก็ว่าขับสู้ข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้สู้ปลวกตัวเดียวก็ไม่ได้นี่มันไม่ตรงกับความต้องการของเขามันก็มีค่าไปไม่ได้ไอ้แพทย์พลอยนั่นเมื่อยังไม่ได้พัฒนาคือยังเป็นดิบๆอยู่มันก็เกือบจะไม่มีค่าต่อเมื่อพัฒนาเจรนัยแล้วมันก็มีค่าแม้ไม่ได้พัฒนามันก็ยังไม่เป็นอันตรายนะแต่ชีวิตนี้มันร้ายกว่านั้นนะถ้าไม่พัฒนามันเป็นอันตรายเพชรพลอยที่ไม่ได้เจรไนไม่อันตรายแต่ชีวิตนี้ถ้าไม่ได้เจรไนมันมีอันตรายมันจะกัดเจ้าของมันจะกัดเจ้าของนั่นชีวิตนี้มันจะกัดเจ้าของมันจะเลวกว่าสุนัขเพราะว่าสุนัขมันยังไม่กัดเจ้าของนี่ดูดีว่าชีวิตนี้มันมีค่ากันที่ตรงไหนมีค่าเมื่อพัฒนาเมื่อยังไม่พัฒนาให้ถูกต้องมันก็กัดเจ้าของเป็นชีวิตที่ระอุไปด้วยความร้อนของกิเลสราคะโทสะโมหะเต็มอัดอยู่ด้วยปัญหานานาประกาศแล้วก็ทำสิ่งที่รบกวนให้แก่กันและกันนี่เราจะดูกันว่าเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอามนุษย์ตามปกติเป็นเกณฑ์ก็ได้ความว่าอย่างนี้ว่าชีวิตนี้ต้องเป็นสิ่งที่พัฒนาแล้วก็พัฒนาอย่างถูกต้องเพราะมันมีการพัฒนาที่ผิดก็ยังมีเดี๋ยวเราจะได้วินิจฉัยกันว่าพัฒนาจนเป็นบ้านะมันคืออะไรเดี๋ยวนี้กำลังมีอยู่ในโลกมันจะต้องพูดกันถึงคำว่าชีวิตกันสักหน่อยหนึ่งก่อนว่าชีวิตนี่มันคืออะไรถ้าเราไม่รู้จักเราก็หลับตาพูดกันว่าชีวิตนี่มีค่าต้องรู้กันเสียก่อนว่าชีวิตที่มันหมายถึงอะไรอุ้ยทางวิทยาศาสตร์พูดกันอย่างไม่มีสาระอะไรเมื่อไอ้โปรโตพลาสต์ในเซลล์หนึ่งมันยังสดอยู่มันยังไม่เน่ามันยังไม่แห้งมันยังมีความสดอยู่โปรโตพลาสต์ในเซลล์หนึ่งก็มีชีวิตนั่นแหละคือชีวิตนั่นแหละคือมูลฐานของชีวิตอย่างนี้ไม่มีความหมายอะไรในทางศีลธรรมหมายความเมื่อเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งต่างๆมันยังสดอยู่ก็เรียกว่ามีชีวิตชีวิตชนิดนี้มันไม่เกี่ยวกับปัญหานี้มันพัฒนาตัวเองได้แล้วมันก็ทำลำบากกับที่เราจะทำตาม
ความประสงค์ของเราชีวิตทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้ยังไม่ค่อยจะเกี่ยวกับทางศีลธรรมแต่ถ้าเลื่อนขึ้นมาถึงในชีวิตที่มีความหมายในทางความคิดทางสติปัญญาบางทีมันก็เกินไปถ้าว่าจะเอาทางปรัชญาอย่างเป็นลัทธิฟีปรัชญาอย่างพวกฝรั่งนะคือเป็นลัทธิฟีไม่ใช่ปรัชญาอย่างอินเดียเป็นลัทธิฟีมันก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้มาจากไหนมาเพื่ออะไรมาค้นหากันอยู่อย่างนั้นแหละจนไม่รู้ว่ามันจะทำกันอย่างไรใครสร้างมันมาอะไรมันอยู่ในอำนาจของอะไรก็ยังไม่รู้ปรัชญาเป็นวิชาที่ไม่รู้จักจบเดินออกไปได้ตามการคำนวณอันไม่รู้จบก็เลยใช่ในการพัฒนาชีวิตไม่ได้ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีความถูกต้องเพราะตัวมันเองยังไม่รู้จักและยังไม่รู้จุดจบท่านนี้จะมาดูกันว่าทางศาสนาแท้ๆทางปรัชญาของทางตามความหมายภาษาอินเดียปรัชญาคือความรู้ที่ถูกต้องมีจบมีจุดจบนี่เป็นที่ตั้งของศาสนามันก็พอจะพูดได้ว่าชีวิตนี่ท่านหมายถึงจิตดวงหนึ่งหนึ่งที่ประกอบกันอยู่กับกายคือมีทั้งนามและรูปมีส่วนที่เป็นกายเป็นที่ตั้งมีส่วนที่เป็นจิตที่เป็นส่วนผู้นำหรือมีความรู้สึกคิดนึกจิตดวงหนึ่งเมื่อประกอบกันอยู่กับกายมีความหมายเป็นชีวิตแต่แล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่ากลัวน่าหวาดเสียวเต็มไปด้วยปัญหาและความทุกข์ด้วยเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่กำลังเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาหรือกฎปฏิจจสมุปบาทยังไม่ดูหน้าใครนั่นเอากับมันสิชีวิตในความหมายตามหลักทางศาสนานี่เราจะเอากันอย่างไหนกันได้เป็นนักเศรษฐกิจบ้าเศรษฐกิจมากเกินไปมันจะมองเห็นว่าชีวิตนี่เป็นเดิมพันสำหรับการค้าเป็นเครื่องมือเป็นจุดตั้งต้นเป็นเดิมพันสำหรับการค้าเป็นเครื่องหากำไรแง่นี้มันก็รู้กันมาแล้วแต่ดึกดำบรรพ์ในอินเดียมีภาษาพูดชีวิตะสังโวหาระแปลว่าการทำการค้าด้วยชีวิตใช้ชีวิตลงทุนไปแล้วก็ได้ผลสูงสุดตามที่ต้องการกลับมาแต่ก็มีความหมายในแง่โลกโลกียะก็ได้เป็นเงินเป็นทองทรัพย์สินของสมบัติพัสดุทางวัตถุก็ได้จะได้ถึงพระนิพพานในทางจิตใจก็ได้กำไรสูงสุดมันก็มีทั้งทางฝ่ายโลกียะและโลกุตระชีวิตกลายเป็นเดิมพันสำหรับทำการค้าไปเสียแต่ถ้าว่าจะมองกันในแง่ที่จำเป็นกว่านั้นคือแคบเข้ามาเป็นเรื่องของจริยธรรมหรือวัฒนธรรมก็ได้วัฒนธรรมในแง่ที่เป็นจริยธรรมหรือถ้าจะใช้คำว่าศีลธรรมจะดีกว่าปลอดภัยกว่าไอ้วัฒนธรรมมันแปลว่าทำให้มากทำให้เจริญจนเป็นบ้าก็ได้คำว่าวัฒนธรรมอันตรายภาษาละตินว่า progress มันแปลว่าบ้าก็ได้นะคำเดียวกันนะไอ้วัฒนธรรมนี่แปลว่าบ้าก็ได้ในภาษาบาลีนะสิยาโลกวัฒโนท่านอย่าทำโลกให้วัฒนานี่พระพุทธเจ้าตรัสพระวัฒนาที่หมายถึงมากขึ้นมากขึ้นรกมากขึ้นรกมากขึ้นจนมีลักษณะบ้าคำว่าศีลธรรมมันปลอดภัยกว่าเพราะมันแปลว่าสงบศีลมันแปลว่าสงบวัฒนะมันแปลว่ามากขึ้นโดยไม่มีจุดจบนั่นเอาศีลธรรมเป็นหลักเอาศีลธรรมเป็นหลัก ก็ต้องเรียกว่า
ชีวิตนี่คือสิ่งที่ต้องพัฒนาให้มีศีลธรรมถ้าอย่างนั้นไม่มีค่าไม่อย่างนั้นไม่มีค่าชีวิตจะมีค่าก็เมื่อมีการพัฒนาถูกต้องในทางของศีลธรรมไอ้ความไม่สงบนั้นมันคือการกระทบกันด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามมันไม่สงบมันขัดแย้งมันต่อสู้มันทำลายมันไม่ใช่ความสงบถ้ามันมีความสงบมันเรียกว่าศีละคำนี้มันแปลว่าความสงบมันเป็นเครื่องควบคุมไม่เกิดการกระทบกันศีละนี่มันยืมมาจากคำว่าก้อนหินก้อนหินในท้องคลองเอาคำนั้นมาใช้เป็นคำทางศาสนาว่าศีละก็หมายถึงมันสงบก้อนหินมันชนกันได้เมื่อไรมันมีความสงบถ้ามีเอาคำว่าศีลธรรมเป็นหลักมันก็ง่ายแก่การเข้าใจมันไม่ต้องกระทบกันไม่ต้องทำร้ายกันสามารถที่จะมีความรักสากลรักทั้งหมดรักทั้งหมดแล้วอยู่ด้วยกันได้นี่ความมุ่งหมายของศีลธรรมถ้าชีวิตนี้มันมีศีลธรรมมันใช่ได้มีค่าแน่นอนมีค่าสูงสุดขึ้นไปถ้าจะมองดูกันในแง่การศึกษาชีวิตนี้คือวัตถุของการศึกษาวัตถุของการศึกษาที่แท้จริงคือตัวชีวิตในการศึกษานี่มันจะต้องจัดการกับสิ่งที่มีชีวิตเพื่อชีวิตมันมีค่าสูงสุดแล้วก็มันนำไปสู่วัฒนธรรมศีลธรรมก็เป็นผลของการศึกษาและการปฏิบัติถ้าว่าไม่ได้รับการศึกษามันก็พัฒนาไม่ถูกต้องชีวิตจึงเป็นตัววัตถุของการศึกษาเราจึงมีการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตในลักษณะที่ถูกต้องถ้าทิ้งไว้ไม่มีการศึกษาไม่มีการพัฒนาชีวิตนั้นจะกัดเจ้าของขอจะจำคำนี้ไว้ด้วยมันจะกัดถึงกับวินาศไปเลยมันจะกัดเจ้าของคือไม่มีธรรมะแล้วชีวิตนี้จะกัดเจ้าของมีคำสั้นๆว่าถ้ามันไม่มีธรรมะปราศจากธรรมะคือศีลธรรมนี้ชีวิตนี้จะกัดเจ้าของเรื่องการศึกษานะมีหน้าที่สำคัญสูงสุดคือควบคุมชีวิตให้มันถูกต้องมันมีลักษณะดีที่สุดที่ควรจะได้แล้วก็ไม่กัดเจ้าของเอาละมันจะมากไปนักแล้วเด็กๆก็จะยุ่งหัวฟังไม่ถูกกับชีวิตนี่คืออะไรยุติจะเพียงว่ามันเป็นวัตถุของการศึกษาที่จะต้องทำให้ถูกต้องแล้วมีความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ถ้าการศึกษามันถูกต้องมันจะทำให้เกิดความสงบเย็นสงบเย็นแก่ชีวิตแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเลยเป็นสองอย่างหรือสองเรื่องต้องสงบเย็นในส่วนตัวแล้วเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นผลสุดท้ายที่การศึกษาจะมีให้ได้ในการพัฒนาชีวิตมันต้องมีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์มิฉะนั้นมันจะกัดเจ้าของร้ายเลวร้ายกว่าสิ่งใดๆคือมันจะเป็นที่ยึดครองของกิเลสเป็นไฟแล้วมันก็เผาผลาญเจ้าของนี่เอาจะดูกันให้ดีสักหน่อยหนึ่งก็ว่าไอ้ชีวิตตัวเอตัวนี้คำนี้ในคำนี้มันก็ยังมีความหมายกับพวงมันหมายถึงตัวชีวิตอย่างที่ว่าอันนี้ก็ได้แต่มันหมายถึงไอ้ตัวระบบการดำเนินชีวิตก็ได้ โดยที่แท้ที่เราพูดกันอยู่ทุกวันชีวิตนี่หมายถึงวิธีดำเนินชีวิตไม่ใช่ตัวชีวิตตัวชีวิตเป็นเซลล์ที่ยังสดในโปรโตพลาสต์นี่จะมีหน้าที่อะไรมันไม่มีปัญหาในชีวิตคำนี้มันที่จริงก็คือระบบแห่งการครองชีวิต way of life นั่นแหละเป็นตัวชีวิต
ตัวชีวิตแท้ๆมันใกล้กับเหมือนกวดหินดินทรายมันยังไม่มาเกี่ยวข้องกับเราก็ผลดีผลร้ายเท่าไหร่นักแต่ชีวิตคือระบบของการดำรงชีวิตการครองชีวิตนี่แหละมีปัญหาถ้าทำไม่ดียังไม่มีความถูกต้องแก่ระบบการครองชีวิตชีวิตนั้นก็ใช้ไม่ได้ชีวิตนั้นก็เป็นบ้าชีวิตนั้นก็ยังกัดเจ้าของอยู่นั่นแหละนี่บางทีคำว่าชีวิตไปหมายถึงประโยชน์ที่ชีวิตจะพึงได้ใช่ไหมเป็นประโยชน์ที่ชีวิตมันจะพึงได้เป็นความสงบสุขเป็นความผาสุขของชีวิตเอาชีวิตไปใช้กับในความหมายนี้กันจะโดยมากคนนี้มีชีวิตสงบสุขสบายดีนี่มันก็เอาไปเป็นเรื่องของผลที่จะพึงได้รับจากชีวิตไอ้ตัวชีวิตที่ว่ามีค่านั่นน่ะมันชีวิตตัวไหนตัวชีวิตเองหรือว่าตัวระบบการครองชีวิตหรือว่าไอ้ผลที่ชีวิตมันจะพึงได้มีค่ามันก็แสดงถึงผลอยู่แล้วนั่นถ้าว่าชีวิตนี้ไม่มีการควบคุมให้ดำเนินไปด้วยดีมันก็มีค่าไม่ได้นั่นชีวิตที่จะมีค่าได้มันก็หมายถึงระบบการดำเนินการควบคุมความเป็นไปของชีวิตนั้นมากกว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีค่าหรือว่าถ้าชีวิตไม่มีการควบคุมให้เดินดำเนินไปถูกต้องมันก็ไม่มีประโยชน์ด้วยแล้วมันจะเป็นอันตรายด้วยอันตรายมันจะกัดเจ้าของด้วยนี่เขาให้เราเข้าใจคำว่าชีวิตนี่กันให้มันถูกต้องว่าตัวปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหนเราจะมีความรู้มากมายเท่าไรแต่ทำไมเอามาใช้ในเป็นวิธีดำเนินวิธีควบคุมแล้วก็มันจะไม่ปรากฏผลอะไรชีวิตนี้มีค่าแต่เมื่อมันมีการควบคุมให้เป็นไปถูกต้องดำเนินไปอย่างถูกต้องโดยเฉพาะในระบบของศีลธรรมเมื่อชีวิตนี้มีความถูกต้องทางศีลธรรมแล้วก็แน่นอนมีค่าเหลือที่จะกล่าวมีค่าสูงสุดเหลือที่จะกล่าวจะเป็นพระนิพพานเป็นอย่างนั้นไปเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงพระนิพพานเอาก็อยู่กันในโลกนี้มันมีค่ากันอย่างโลกนี้ไปก่อนก็ได้มันมีค่าสำหรับการพัฒนาก็ยังได้คิดมันมีความสามารถที่จะพัฒนาได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่พัฒนาไม่ได้มันก็ไม่มีราคามันอย่างน้อยมันก็ต้องมีค่าสำหรับการพัฒนานั่นเองคือมันอยู่ในวิสัยที่พัฒนามันได้เท่านั้นมันก็เป็นค่าแต่แล้วที่พัฒนาไปแล้วมันก็มีค่าสูงสุดนั่นมีค่าสำหรับการพัฒนานี่ก็ถือเป็นจุดตั้งต้นเพราะมันจะพัฒนาได้เมื่อพัฒนาแล้วมันก็มีค่าไปตามลำดับจนกว่าจะถึงที่สุดของมันมีค่าต่อเมื่อพัฒนาเมื่อยังไม่พัฒนามันก็ยังไม่มีค่าในความหมายที่เราต้องการมันมีค่าตามธรรมชาติไม่มีความหมายอะไรเป็นอันตรายก็ได้สิ่งที่มีอันตรายมันก็มีค่าคุณค่าไปในทางทำอันตรายอย่างนั้นเราไม่เอาเราต้องการความสงบสุขการพัฒนาจึงมีความหมายว่าพัฒนากันไปทางไหนพัฒนาให้บ้าหรือพัฒนาให้สงบสุขระวังให้ดีในโลกปัจจุบันนี้มันกำลังจะพัฒนาให้บ้าพัฒนาให้เกินต้องการพัฒนาให้ปัญหามากๆขึ้นมามันจะต้องดูเหมือนกันจะต้องพิจารณากันเหมือนกันจะมองดูกันในลักษณะตื่นๆง่ายๆสำหรับบอกพวกเด็กๆตัวชีวิตนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเป็นทุนหรือเป็นเดิมพันเพื่อการพัฒนาถ้าแกไม่พัฒนาแกก็ไม่ได้รับประโยชน์นะชีวิตนี่พระเจ้าก็ได้ถ้าเขาเชื่อพระเจ้า
ผีสางเทวดาแต่ว่าเราธรรมชาติธรรมชาติมันให้ชีวิตนี่มาเพื่อเป็นต้นทุนเป็นเดิมพันสำหรับการพัฒนามันก็คล้ายๆกับการลงทุนค่านะชีวิตนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเพื่อการพัฒนามันจะมีค่าต่อเมื่อแกพัฒนาสำเร็จแล้วลูกเด็กๆควรจะมีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้มันก็จะได้ตั้งอกตั้งใจสนใจในการศึกษาเพื่อการพัฒนาแล้วการศึกษาก็จะไม่เป็นหมันมันต้องศึกษาเพื่อพัฒนาให้ถูกต้องไม่ใช่พัฒนาไปตามอำนาจของกิเลสมันต้องพัฒนาไปตามเหตุผลของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเดี๋ยวนี้เราทำกันไปตามอำนาจของกิเลสเพื่อประโยชน์ของกิเลสมันจะมากกว่าการพัฒนาหรือความเจริญเจริญมันก็ไม่นำมาซึ่งผลที่น่าปรารถนาถ้าจะพูดอย่างภาษาบาลีกันสักหน่อยก็อย่างที่ว่ามาแล้ววัฒนะวัฒนะมันแปลทำให้มากขึ้นทำให้มากขึ้นมันไม่ได้กำจัดไม่ได้จำกัดว่าถูกหรือผิดถ้าผมบนหัวรกมันก็เรียกมันพัฒนาแค่ก็จัดการนะทีพัฒนาวัฒนาเป็นภาษาบาลีพัฒนาเป็นภาษาไทยมันคำเดียวกันมีความหมายแต่เพียงมันมากขึ้นมากขึ้นนั่นจริงๆเป็นบ้าได้ถ้าที่บ้าไม่ได้มันมีคำหนึ่งเรียกภาวิตาภาวิตาภาวิตาภาวิภาวะภาวะภาวะแล้วก็อีตาเนี่ยถ้าภาวิตาภาวิตานี่ไม่บ้าไม่เป็นบ้ามากเท่าไรก็ไม่บ้าแต่ถ้าวัฏฏิตาวัฏฏิตาคือวัฒนานี่ในระวังพอมากก็เป็นบ้าคำที่จะการที่จะเจริญไปตามทางธรรมะไปหาพระนิพพานนี่เราไม่ได้ใช้คำว่าวัฒนาในภาษาบาลีไม่ใช้คำวัฒนาใช้คำว่าภาวนาภาวนานั่นเราทำให้มากแล้วมากไปทางถูกต้องแล้วก็เจริญชอบคำภาวนาดีกว่าคำว่าวัฒนาถ้าเป็นกิริยาก็ภาวิตาภาวิตาคือทำให้มันเจริญถ้าวัฏฏิตาวัฏฏิตาทำให้มันรกมากขึ้นนั่นก็คือวัฒนานี่คำว่าวัฒนาหรือพัฒนา มันต่างกันมากวัฒนาทำให้มากทำให้รกนี่มันทำด้วยกิเลสตัณหาที่ต้องการมากไม่ต้องกับไม่รู้ขอบเขตนี่มันทำไปด้วยกิเลสตัณหาหรือความโง่แต่ถ้าภาวิตาภาวนาถูกต้องมันทำไปด้วยสติปัญญาทำให้มากเหมือนกันแหละแต่อันหนึ่งมันทำด้วยกิเลสตัณหาก็มากไปตามแบบนั้นอันหนึ่งมันทำด้วยสติปัญญามันก็มากไปตามแบบนั้นมันความปลอดภัยมันไปอยู่ที่ภาวิตาหรือภาวนาเช่นเดียวกับพูดกันว่า develop นั้นมันยังไม่แน่ว่า develop ด้วยสติปัญญาหรือว่าด้วยกิเลสตัณหาถ้าจะให้แน่นอนปลอดภัยเป็นพัฒนาที่ปลอดภัยแล้วก็ต้องทำด้วยสติปัญญาต้องมีการศึกษาที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอมันจึงจะสามารถทำให้การพัฒนานี่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความดับทุกข์โดยแท้จริงชีวิตที่ได้รับการพัฒนาตามแบบของธรรมะหรือภาวีตาพหุลีกตาอย่าเอาคำว่าวัฒนาเข้ามาเกี่ยวข้องนี่มันก็มีธรรมะมากขึ้นมากขึ้นที่จะกำจัดไอ้สิ่งเลวร้ายคืออันตรายชีวิตที่พัฒนาในทางธรรมแล้วมันก็เห็นได้ง่ายมันมีสติเร็วมากเร็วมีปัญญามากพอมีสัมปชัญญะเจาะจงเฉพาะเรื่องถูกต้องมีสมาธิคือกำลังจิตถึงที่สุดเอาแต่เพียงเท่านี้มันก็เหลือกินมีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะมีสมาธิเพียงเท่านี้มันก็หมดปัญหาเกิดปัญหาอะไรขึ้นอ้าวสติเร็วเหมือนสายฟ้าแลบแปลปัญญามาศึกษาไว้เป็นคลังเลยจะต้องแก้ไขโดยข้อไหนปัญญาข้อนั่นมาเอามาจ่อเข้าที่เหตุการณ์เฉพาะหน้าเฉพาะจุดนี้เรียกว่าสัมปชัญญะ
ถ้าแรงมันน้อยเอาสมาธิมาหนักฟันลงไปนี่ปัญหามันก็หมดหมายความว่าดับทุกข์ได้เพราะเหตุนี้ปัญญาเหมือนกับความคมถ้าไม่มีน้ำหนักก็ไม่ตัดจะต้องเอามีสมาต้องเอาสมาธิมาเหมือนกับน้ำหนักเอาน้ำหนักมาความคมมันจึงจะตัดลงไปแต่ถ้ามาไม่ทันเวลาก็ป่วยกันมันต้องมีสติไปเอามาทันเวลาแล้วก็เลือกเอามาเฉพาะเรื่องอย่างถูกต้องว่าเรื่องนี้จะต้องใช้อะไรจะต้องใช้อาวุธอะไรก็เอาอาวุธอันนั้นมาหรือว่ายาในตู้มันมีหลายหลายยาในกรณีจะต้องกินยาอะไรน่ะมันจะต้องเลือกเอามาเฉพาะอันนั้นมันจึงจะแก้โรคได้ไอ้ชีวิตที่มันพัฒนาแล้วมันมีไอ้ธรรมะอย่างนี้ตัวอย่างมีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะมีสมาธิที่เราทำวิปัสสนาอะไรกันนักๆหนาก็เพื่อไอ้เพื่ออย่างนี้เพื่อมีอันนี้เพื่อมีสิ่งเหล่านี้เพื่อสติเร็วเป็นสายฟ้าแล้วปัญญาก็ครบถ้วนบริบูรณ์เก็บไว้สัมปชัญญะก็คือเลือกเอามาเฉพาะเรื่องถูกต้องมาจ่อหน้ากับไอ้ปัญหาสมาธิก็ช่วยให้ปัญญามีความคมตัดถ้าไม่มีความไม่มีน้ำหนักความคมก็ไม่ตัดให้มันคมยิ่งกว่ามีดโกนถ้าไม่มีน้ำหนักที่จะกดลงไปมันจะตัดอะไรได้หรอนั่นคำว่าสมาธิจึงจำเป็นมากที่จะให้ความรู้หรือปัญญาสามารถที่จะตัดปัญหาถ้าชีวิตนี่มันได้พัฒนาจริงแล้วมันก็มีธรรมะอย่างนี้ตัวอย่างอย่างนี้เพียงพอมันเป็นชีวิตที่พัฒนาแล้วทำไมมันจึงแก้ปัญหาได้เพราะว่ามันมีความถูกต้องมันมีความถูกต้องเกิดขึ้นตอนนี้มันโง่มันมีอวิชชามันมีความไม่รู้มันก็ไม่ถูกต้องนี่การศึกษาช่วยให้ถูกต้องโดยศึกษาธรรมะโดยเฉพาะก็ถูกต้องในด้านจิตด้านวิญญาณมากแต่ถึงอย่างไรเราต้องยอมรับไอ้ความถูกต้องทุกชนิดชีวิตมันจึงจะถูกต้องหรือพัฒนาถูกต้องมันต้องมีความถูกต้องทางวัตถุสิ่งของเนี่ยในบ้านในเรือนเต็มไปด้วยวัตถุไปดูมีความถูกต้องหรือเปล่ามันมีของเกินของบ้าหรือเปล่าในบ้านเรือนของใครกลับไปก็ลองทดสอบดูใหม่ไปแยกแยะดูทีละสิ่งนี้จำเป็นไหมสิ่งนี้เกินไหมรกเปล่าๆใช่ไหมไปดูนี่มันไม่ถูกต้องทางวัตถุมันไม่ถูกต้องทางวัตถุมันมีแต่ส่วนเกินหรือมีแต่ส่วนทำให้เสียเวลาไม่จะต้องเก็บรักษาโดยไม่จำเป็นมันเสียเวลาอย่างนี้พอเผลอไปไม่ได้เก็บไม่รักษาเป็นอันตรายขึ้นมานี่มันไม่ถูกต้องทางวัตถุหนึ่งทีนี้มันจะต้องถูกต้องทางร่างกายการปฏิบัติต่อร่างกายสุขภาพอนามัยอะไรมันก็ต้องถูกต้องถ้าวัตถุไม่ถูกต้องมันยากที่จะมีร่างกายถูกต้องเพราะว่าร่างกายมันเนื่องอยู่กับวัตถุเป็นส่วนใหญ่ทางวัตถุถูกต้องเป็นพื้นฐานทางร่างกายมันก็จะถูกต้องตามแล้วก็เราจะถูกต้องทางวาจาคือการพูดจามีแต่กายไม่มีติดต่อกับใครต้องใช้วาจาเพื่อติดต่อกันก็ต้องมีวาจาถูกต้องนั่นจะต่อไปก็มีจิตถูกต้องคำว่าจิตในที่นี้หมายถึงจิตล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับสติปัญญาจิตถูกต้องก็คือเป็นสมาธิแต่น่าสงสารนะที่ว่าเมืองไทยก็ยังเข้าใจคำว่าสมาธิผิดเป็นนั่งเป็นตัวแข็งเป็นท่อนไม้อย่างนั้นไม่ใช่สมาธิแล้วนะแล้วไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้านะต้องมีจิตที่ถูกต้องหรือมีองค์ประกอบสามอย่างข้อที่หนึ่งสะอาดจิตสะอาดบริสุทธิ์ไปทีก่อนข้อที่สองรวมกำลังกันหมดข้อที่สามมีความคล่องแคล่วในหน้าที่ข้อที่หนึ่งสะอาดนะสะอาดคือไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์อะไรไปครอบงำจิตเวลานั้นแล้วข้อที่สองมันรวมกำลังกันตั้งมั่นเข้มแข็ง
ถ้ามันรวมกำลังกันเรียกว่าความตั้งมั่นนั้นต้องมีความพร้อมในหน้าที่ว่องไวในหน้าที่บริสุทธิ์คือสะอาดสมาหิตะหรือสมาธิคือตั้งมั่นกัมมนียะกัมมนียะนี่เป็นภาษาบาลีแปลว่าความสมควรในหน้าที่สมควรแก่หน้าที่ถ้าครบสามองค์นี้จึงจะเรียกว่าจิตนี่มีสมาธิไปพูดกับลูกเด็กๆเขาก็คงจะชอบใจเพียวเนสบริสุทธิ์ stableness หรือ firmness นั่นคือเข้มแข็งตั้งมั่นรุนแรงแล้วก็ activeness ในหน้าที่ว่องไวในหน้าที่สาม ness นี่ก็คือสมาธิสะอาดตั้งมั่นแล้วก็ว่องไวในหน้าที่ถึงสามประการนะจึงจะเรียกว่ามีสมาธิเรามีสมาธิคือมีจิตนะถูกต้องเพราะประกอบไปด้วยองค์สามประการทีนี้ข้อที่ห้าก็มีความถูกต้องทางสติปัญญาเรียกว่าสติปัญญาคือรู้กลางรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวจิตสติปัญญาไม่ใช่ตัวจิตแต่ว่ามันเป็นทรัพย์สมบัติของจิตหรือจิตควรจะมีสติปัญญาตัวจิตเองก็ถูกต้องทรัพย์สมบัติของจิตคือสติปัญญาก็ถูกต้องเราก็มีความถูกต้องครบวัตถุถูกต้องร่างกายถูกต้องวาจาถูกต้องเรื่องจิตถูกต้องเรื่องสติปัญญาถูกต้องสติปัญญานี่มันสูงเลยขึ้นไปจนถึงกับว่าบรรลุนิพพานได้นั่นเรียกสติปัญญาที่พวกฝรั่งเขาก็ใช้กันอยู่เด็กจนคนฝรั่งตามชายหาดก็พูดเป็นสปิริตชั่วมีความถูกต้องทางสปิริตชั่วนั่นแหละคือทางสติปัญญาสปิริตนี่มันแปลว่าผีก็ได้แปลว่าเหล้าก็ได้ขอยืมมาใช้เป็นสปิริตชั่วนี่คือทางสติปัญญาอาตมาจำเป็นที่จะต้องคิดคำว่าวิญญาณขึ้นมาใช้เพื่อคู่กับคำนี้มันเราไม่มีคำที่เป็นคู่กับคำว่า spirituality ทางวิญญาณทางวัตถุทางร่างกายทางวาจาทางจิตทางวิญญาณทางmaterialทางวัตถุทางกายทางphysicalทางวาจาทางการพูดจาspeechแล้วก็จิตพวกไซคิกทั้งหลายแล้วก็มีสปิริตชั่วคือสติปัญญาของจิตมันถูกต้องถ้ามันมีความถูกต้องห้าประการนี้แล้วก็หวังได้นะคือเชื่อได้ว่ามันถูกต้องภาษานักเลงเขาว่าเชื่อกันน้ำแจ๊กกินได้คือมันแน่ใจอย่างนั้นมันมีความถูกต้องถึงขนาดนั้นที่นี่เราทำไอ้เสาห้าเสาไว้ตามหลังคาคุณด้วยห้าเสาเราหมายถึงสิ่งนี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามที่มันควรจะถูกต้องมันก็เลยมีห้าให้ความถูกต้องกิจชีวิตที่พัฒนาแล้วจะมีความถูกต้องห้าประการนี้แล้วไปดูเองว่ามีค่าหรือไม่มีค่ามันมีค่าหรือมันไม่มีค่าถ้ามันมีความถูกต้องทั้งห้าประการนี้ถ้ามันไม่ได้รับการพัฒนามันไม่มีความถูกต้องมันไม่มีความถูกต้องมันก็เป็นอันตรายมันก็กัดเจ้าของมันก็กัดเจ้าของวินาศหมดเลยเร็วกว่าสุนัขมันยังไม่กัดเจ้าของในชีวิตนี้มันกัดเจ้าของพวกฝรั่งที่มากันทุกเดือนพวกฝรั่งมาเดือนตั้งร้อยมาทุกเดือนมันชอบคำนี้เราได้พบชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของเมื่อก่อนนี้เรามีแต่ชีวิตที่กัดเจ้าของไม่มีอะไรผิดพลาดที่จะกัดเจ้าของถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันมีมากเหลือเกินที่จะกัดเจ้าของยกตัวอย่างมาพอให้มองเห็นว่า
ความรักลองดูลองดูดูกับความรักมันกัดเจ้าของความเกลียดมันก็กัดเจ้าของความโกรธมันก็กัดเจ้าของความกลัวกลัวมันก็กัดเจ้าของความตื่นเต้นตื่นเต้นไม่สงบต้องไปดูกีฬาต้องไปหาความตื่นเต้นนี่ว่ากัดเจ้าของไอ้ความตื่นเต้นเอ็กไซต์นั่นมันกัดเจ้าของวิตกกังวลถึงไอ้ที่มันยังไม่มาข้างหน้าความหวังมันก็กัดเจ้าของอะไรอาวรณ์ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วมันก็กัดเจ้าของความอิจฉาริษยามันก็กัดเจ้าของหวงหวงก็กัดเจ้าของหึงหึงก็ยิ่งกัดเจ้าของถึงฆ่ากันตายนี่เท่านี้ก็จะพอแล้วบางตัวอย่างที่ว่าไอ้สิ่งที่มันจะกัดเจ้าของมันจะกัดชีวิตเองชีวิตที่มันจะกัดชีวิตเองความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงพอมันเกินพอที่มันจะกัดเจ้าของให้วินาศถ้าชีวิตนี้พัฒนาแล้วพัฒนาเสร็จแล้วมีคุณสมบัติอย่างที่ว่ามาเมื่อตะกี้นี้แล้วมันไม่กัดเจ้าของมันมีแต่ความสงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่าแยกกันนะอย่าเอาแต่ความสงบเย็นต้องเอาสงบเย็นและเป็นประโยชน์ไม่กัดเจ้าของมันสงบเย็นและเป็นประโยชน์มันไม่มีโทษก็ได้มีประโยชน์มันไม่มีโทษมันมีเป็นประโยชน์มันจะพูดไปให้ไกลขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกชีวิตที่พัฒนาจริงๆดีที่สุดแล้วมันจะอยู่เนื้อสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งไม่เป็นปัญหาแก่ชีวิตนี้จะพูดเป็นภาษาธรรมะสากลก็ว่าอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบโพซิทีฟหรือเนกาทีฟนี่อยู่ไปข้างล่างหมดอยู่ข้างใต้หมดชีวิตอยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้แต่เดี๋ยวนี้คนทั้งโลกมันเป็นบูชาโพซิทีฟเป็นบ่าวเป็นทาสของโพซิทีฟมันไม่มีความถูกต้องอยู่เนื้อบวกเนื้อลบนั่นแหละเป็นความถูกต้องจะไม่ดีใจและไม่เสียใจเสียใจก็เหนื่อยดีใจก็เหนื่อยเสียใจก็ยุ่งดีใจก็ยุ่งหัวเราะก็ยุ่งร้องไห้ก็ยุ่งมันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามแล้วก็เป็นคู่คู่แล้วยุ่งทั้งนั้นเรียกว่าบวกหรือลบเราอยู่เนื้อบวกเนื้อลบนั้นจะไปนิพพานจะเป็นนิพพานถ้าเนื้อบวกเนื้อลบแล้วไม่เกิดตัวกูไม่เกิดตัวกูรูปไหนหมดมันก็ไม่มีกิเลสมันก็เป็นนิพพานเรื่องเนื้อบวกเนื้อลบนี่ไม่ใช่เล่นขอให้จำไว้จะเป็นหัวใจของในศาสนาสูงสุดไม่เฉพาะพระพุทธศาสนานี่พูดแล้วมันก็มักจะถูกด่าหาว่าไปยกย่องในศาสนาอื่นมันจะมาไม่แต่ว่าถูกก็ว่าถูกศาสนายิวยิวก่อนคริสต์หลายพันปียิวศาสนายิวที่มากลายเป็นศาสนาคริสต์ตอนหลังยิวนั่นก็ถูกต้องคัมภีร์หน้าแรกของเขาก็เปิดดูไม่พระเจ้าสั่งไม่กินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วไม่คลาสสิฟายไม่ได้กาดสิ่งใดว่ากูดหรืออีวิลแล้วปัญหามันจะมีที่ไหนกันด้วยมันอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วนี่ศาสนายิวยังเป็นได้ถึงอย่างนี้ต่อมาก็เป็นศาสนาคริสต์ก็ลดไปไม่ค่อยถือข้อนี้แต่พวกคริสต์ไม่ถือข้อนี้ถือแต่ว่ารักผู้อื่นรักผู้อื่นแต่อย่าลืมว่าถ้ามันไปตกอยู่ภายใต้ดีใต้ชั่วแล้วมันรักผู้อื่นไม่ได้มันไปบาปดีเบาดีลงดีมันรักผู้อื่นไม่ได้ไม่อยู่ใต้อำนาจดีและชั่วนั่นแหละคือนิพพานนิพพานถ้ายังดีก็บ้าดีเมาดีลงดีถ้าทำชั่วก็ไปอยู่ในนรกแต่ว่าไม่อยู่ใต้อิทธิพลของชั่วและดีนี่ละเสียได้ทั้งกุศลและอกุศลแล้วก็มันก็เป็นนิพพานเรียกว่า
ตะวันตกสุดของเอเชียเราเนี่ยศาสนายิวสอนอย่างนี้ที่ตะวันออกสุดของเอเชียเราเหล่าจื้อลัทธิต่างก็พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าเหล่าจื้อก็สอนว่าอย่าไปหลงบวกหลงลบเหมือนกันแต่ภาษาจีนเขาใช้ว่ายินหรือยางภาษากลางว่ายินหรือยางภาษาแต่จิ๋วกลางถนนนี่ว่าอิ่มเอี้ยงอิ่มเอี้ยงก็อย่าไปลงอิ่มลงเอี้ยงคือลงบวกลงลบอย่าไปลงยินลงยางถ้าแกก็จะหมดปัญหาแล้วก็น่าเสียดายที่ว่ามันไม่ติดคำสอนไม่ติดมันไม่เป็นศาสนาที่มั่นคงขึ้นมามันเหลือแต่อาซิมนั่งจุดธูปไหว้หัวสิงโตแล้วเรียกว่าเต่าอันนี้มันไม่ไหวแล้วไอ้ถ้าลัทธิเต่าแท้ๆแล้วมันก็เนื้ออิ่มเนื้อเอี้ยงเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อกำไรเนื้อขาดทุนกระทั่งว่าเนื้อหญิงเนื้อชายเนื้อไปทั้งหมดนั่นเรียกว่าเนื้อของคู่เนื้อของเป็นคู่นี่หลุดพ้นอย่างนี้เรียกว่าหลุดพ้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นถ้าพัฒนากันถึงที่สุดจิตจะหลุดพ้นจนอยู่เนื้ออิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่ปัญหาของมนุษย์มันก็เพราะไปหลงสิ่งที่เป็นคู่ได้หรือเสียแพ้หรือชนะกำไรหรือขาดทุนบุญหรือบาปสุขหรือทุกข์นับไม่ไหวนะไม่รู้กี่สิบคู่แต่ว่าทุกคู่มีปัญหาทั้งนั้นถ้าเราอยู่เนื้อเสียก็หมดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่เด็กๆจะเข้าใจได้ช่วยสอนเด็กๆว่าเนื้อดีเนื้อชั่วนั่นคือว่าไม่ดีใจและไม่เสียใจดีใจก็ยุ่งไปแบบหนึ่งเสียใจก็ยุ่งไปแบบปกติไม่ดีใจและไม่เสียใจเวลานั่นแหละจะสบายที่สุดไม่ว่าจะเรียนหนังสือจะท่องหนังสือจะจำอะไรก็จะทำได้ดีที่สุดเมื่อจิตปกติแต่จิตมันดีใจมันก็ยุ่งเสียใจมันก็ยุ่งแต่มันก็ยังมีเด็กๆ เปิดวิทยุฟังไปพลางทำการบ้านไปพลางแต่มาถามว่านี่ทำไมเธอต้องทำอย่างนี้เหรอเขาบอกไม่อย่างนั้นทำไม่ได้ถ้าไม่เปิดวิทยุไปพลางทำการบ้านไม่ได้นี่มันไปกันถึงขนาดนี้การศึกษาให้กันอย่างไรเด็กๆของเราจึงเป็นโรคอย่างนี้มันต้องมีอันมาคอยกระตุ้นอยู่เสมอมันจึงจะทำอะไรได้แต่แล้วนั่นก็คือความยุ่งไม่ใช่ความสงบมันเป็นฝ่ายบวกกระตุ้นฝ่ายบวกถ้าเขาปกติเขาก็ต้องไม่บวกไม่ลบไม่ดีใจไม่เสียใจสังเกตดูเถอะว่าไอ้เวลาที่เราจะสบายที่สุดกินข้าวอร่อยนอนหลับสนิทเวลานั้นต้องไม่ใช่ดีใจและเสียใจดีใจก็นอนหลับยากกินข้าวไม่ลงเสียใจก็ไม่ไหวไม่ดีใจไม่เสียใจเนี่ยคือไม่บวกไม่ลบทุกคู่ของความเป็นบวกและความเป็นลบไม่ครอบงำจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ในภาษาจิตวิทยาเขาก็รู้จักกันเขาเรียกว่า pair of oppositesคู่ตรงกันข้ามแพ้ออฟออปพสิททุกคู่อย่าเอากับมันเอากับมันแล้วยุ่งอยู่เนื้อจะดีกว่าอยู่เนื้อดีกว่าไปอยู่ตรงกลางก็ไม่แน่เผลอนิดเดียวก็ไปเข้าข้างนั้นข้างนี้อยู่เนื้อจะเลยดีกว่าเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อกำไรเนื้อขาดทุนเนื้อแพ้เนื้อชนะกระทั่งว่าเนื้อหญิงเนื้อความเป็นหญิงเนื้อความเป็นชายนี่ก็ปกตินี่เรียกว่าไม่หลอกให้ลงไปตามบวกและตามลบถ้าไม่ลงไปตามบวกและตามลบมันก็ไม่เกิดตัวกูถ้ามันเป็นฝ่ายบวกเข้ามาถูกใจนะมันก็เกิดตัวกูฝ่ายบวกถ้าไม่ถูกใจเป็นทุกข์มันก็เกิดตัวกูฝ่ายลบตัวกูนี่ทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบใช้ไม่ได้เป็นทุกข์ทรมานเพราะว่าเมื่อมีตัวกู้แล้วมันก็เห็นแก่ตัวคือความวินาศ
เดี๋ยวนี้โลกมันจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วคุณช่วยดูกันบ้างถ้ามันกลับตัวไม่ทันไอ้ความเห็นแก่ตัวมันเป็นไปอีกเป็นไปถึงที่สุดแล้วโลกนี้มันวินาศไม่มีอะไรเหลือหรอกความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่ที่เป็นปัญหาเอาที่ว่ารัฐบาลของเราแก้ไขอะไรไม่ตกเพราะมันแก้ความเห็นแก่ตัวของคนไม่ได้คนเห็นแก่ตัวมันขี้เกียจมันไม่ยอมทำอะไรแต่มันจะเอาประโยชน์คนเห็นแก่ตัวมันเกียจคร้านมันเอาเปรียบแล้วมันก็เรียกร้องสิทธิโดยไม่ทำหน้าที่แล้วมันก็อิจฉาริษยาแล้วมันก็ทำอะไรตามชอบใจของมันมลภาวะทั้งหลายในโลกเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นการทำลายธรรมชาติก็ดีมาจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นความไม่มีศีลธรรมทุกอย่างมาจากความเห็นแก่ตัวนี่โลกกำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวถ้าถอยกลับไม่ได้มันก็ต้องวินาศนี่การศึกษามันก็ไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวซะอีกไม่กำจัดหรือควบคุมความเห็นแก่ตัวการศึกษาบ้าบอในโลกปัจจุบันนั้นส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเพราะมันแยกศาสนาออกไปเมื่อก่อนการศึกษามันแฝดอยู่กับการศึกษากับการศาสนามันแฝดอยู่ด้วยกันศาสนามันช่วยควบคุมความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เอาศาสนาออกไปเลือกแต่การศึกษาเลือกแต่ความฉลาดก็ฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัวฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัวไม่มีอะไรควบคุมนี่การศึกษานั่นจะทำความวินาศให้แก่โลกเพราะมีแต่ฉลาดฉลาดอย่างเดียวไม่ควบคุมความฉลาดนั่นเราก็เห็นแก่ตัวเพราะไม่มีอะไรควบคุมนั่นจึงมีศีลธรรมมีจริยธรรมควบคุมความเห็นแก่ตัวถ่ายทอดมาทางการศึกษาขอให้การศึกษามีหน้าที่ควบคุมความฉลาดเหมือนเดิมอย่าให้ใช้ความฉลาดผิดๆนี่เด็กยิ่งฉลาดเขายิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะว่าเขาไม่มีศาสนามีความเป็นบวกเป็นลบทำให้เกิดตัวกูคิดดูเด็กๆมาในท้องมาจากในท้องไม่มีอะไรมาแต่พอมากินนมแม่ครั้งแรกพออร่อยความอร่อยอร่อยความอร่อยเท่านั้นมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูอร่อยตัวกูนี่เป็นของมายาเพิ่งเกิดหลอกๆพอไม่อร่อยตัวกูไม่อร่อยโกรธขึ้นมาตัวกูไม่ใช่ของจริงตัวกูไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเป็นของมายาเกิดตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเห็นแต่ตามันเห็นอย่างนี้ในความหมายที่ว่าสวยมันเกิดตัวกูเห็นว่าสวยตัวกูเห็นรู้สึกไพเราะตัวกูรู้สึกว่าอร่อยมันมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามธรรมชาติเสร็จแล้วมันจึงเกิดตัวกูขึ้นตามขึ้นมากูเป็นผู้ทำอย่างนั้นมันต้องเกิดความเจ็บที่เนื้อที่หนังแล้วมันจึงจะเกิดความรู้สึกตามว่ากูเจ็บตัวกูไม่ได้มีอยู่ก่อนไม่ได้รออยู่ก่อนถ้าว่าเกิดความสบายขึ้นมาที่เนื้อที่หนังไอ้ตัวกูก็มาเกิดว่ากูสบายนั่นตัวกูนั่นเป็นผีไม่ใช่ของจริงนั่นเกิดทีหลังการกระทำนี่สิ่งที่เข้าใจยากที่คุณจะไปสอนเด็กๆมันไม่เชื่อผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำคิดดูทั้งหมดนี่ผู้กระทำมันเกิดทีหลังการกระทำมันต้องมีการกระทำตามธรรมชาติซะก่อนแล้วจึงเกิดผู้กระทำตามมาคือความโง่เด็กๆมันไม่เชื่อไม่มีผู้กระทำแล้วจะมีการกระทำได้ยังไงล่ะมันอิลลอจิกพวกฝรั่งก็เคยข้านอย่างนี้มาบอกไม่ใช่อย่างนั้นคุณลองมีการกระทำอะไรดิมันจะเกิดไอ้ตัวกูผู้กระทำขึ้นมา ตัวผู้กระทำเนี่ยเกิดทีหลังการกระทำเกิดจากการกระทำนั่นมันเป็นมายานั่นตัวกูนี่เป็นมายามันคือมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนแต่มันคิดว่าเป็นตัวตนที่มาจากความโง่ไม่ใช่ตัวตนแต่คิดว่าเป็นตัวตนนั่นเราจงรู้จักตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนคือตัวตนแห่งมายาคือตัวกู้ที่เกิดมาจากการกระทำที่หลังการกระทำฉะนั้นถ้าไม่มีความเจ็บที่เนื้อที่หนังนี่
ไอ้ความรู้สึกว่ากูเจ็บมันก็ไม่มีพอมันมีเจ็บกูเจ็บมันก็มีขึ้นมามีดบาดนิ้วมันโง่ว่ามีดบาดกูใช่ไหมจริงมีดมันบาดนิ้วหรือมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่นิ้วแต่มันก็ว่ามีดบาดกูนี่เรื่องตัวกูมันเป็นเรื่องหลอกขนาดหนักอย่างนี้ถ้าพัฒนาชีวิตกันจนถึงที่สุดจริงๆแล้วมันจะอยู่เนื้อการหลอกลวงของสิ่งที่เป็นคู่เหล่านี้ก็เลยไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องมีตัวกูของกูไม่ต้องเกิดความเห็นแก่ตัวไม่ต้องเกิดอาชญากรรมทั้งหลายความเห็นแก่ตัวนี่มันหนักข้าวหนักข้าวหนักข้าวมันก็บ้าแหละก็หลงทางพูดได้เลยว่าคนบ้าทุกคนในโรงพยาบาลบ้ามาจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวที่สูงสุดจนหลงทางฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองก็ได้ความเห็นแก่ตัวแท้ๆทำไมฆ่าตัวเองเล่ามันหลงทางเป็นบ้าแล้วฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ตามแล้วก็ฆ่าตัวเองด้วยความเห็นแก่ตัวเอากันมันอย่ามีความเห็นแก่ตัวก็ต้องไม่มีตัวต้องไม่มีตัวก็อย่าหลงบวกหลงลบความไม่หลงบวกหลงลบจะไม่เกิดตัวกู้หรือของกู้นี่มันสูงสุดอย่างนี้การศึกษาในทางศาสนาสูงสุดที่นี่สูงสุดที่ไม่หลงโง่ว่าเกิดมีบวกมีลบเห็นเสมอกันข้างสุดตะวันตกของเอเชียมียิวสุดตะวันออกของเอเชียมีเต๋าตรงกลางอินเดียมีพุทธมีฮินดูมีก็สอนเรื่องนี้ไม่ให้ลงบวกลงลบไม่ให้บ้าบุญบ้าบาปฮินดูก็สอนไม่ให้ติดบุญติดบาปแต่ว่ามันไปมีตัวตนไงอาตมันถาวรเนื้อเจ้พุทธเลิกกันไม่มีกุศลไม่มีอกุศลไม่มีบุญไม่มีบาปมันก็เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีตัวกูไม่มีตัวกูศาสนาพุทธจึงต่างกับศาสนาฮินดูตรงที่ว่าเขาไปสอนมีตัวกูถาวรเราไม่มีตัวกูเลยทั้งที่ว่าเกิดในอินเดียด้วยกันแล้วเกิดทีหลังฮินดูด้วยฮินดูได้ขึ้นมาจนถึงดีที่สุดแล้วก็ยึดนั่นเป็นที่สุดส่วนพุทธต่อขึ้นไปอีกจนเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อทุกอย่างชีวิตพัฒนาได้ถึงนั้นชีวิตนี้พัฒนาได้จนถึงอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นนิพพานเพราะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วไม่บวกไม่ลบก็หมายความว่าไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจแล้วมันก็ไม่มีปัญหาก็ทำอะไรไปตามที่ควรจะทำตามความถูกต้องไม่ต้องไปหลงรักอันนี้แล้วไปหลงเกลียดอันนี้ซึ่งมันเป็นบวกแหละเป็นลบจริยธรรมสากลก็น่าดูเหมือนกันก็ต้องการให้มาถึงนี่เหมือนกันจริยธรรมสากลซึ่งไม่ใช่ศาสนาไหนไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนเป็นจริยธรรมสากลยุติกันไว้เป็นแบบฉบับเรียกว่า philosophy of morality ethic นี่มันก็มาถึงคือว่ามีความสงบสุขเพราะไม่มีความทุกข์แล้วก็มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ man perfected แล้วก็ดีจนถึงกับว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ duty for duty's sake duty เพื่อ duty ไม่ใช่เพื่อตัวกูถ้าเพื่อตัวกูมันเป็นบวกเป็นลบแล้วก็สามารถที่จะมีความรักสากลก็ใช้คำว่าความรักสากลน่าเป็นดู universal love ความรักสากลคือรักทั้งหมดมีความสุขธรรมดาเนี่ยมีความหมายมีความสงบสุขแล้วมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์คือมีความถูกต้องแล้วก็ดีจนถึงขนาดมาทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อเงินไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อตัวกูเดี๋ยวนี้เรามันทำหน้าที่เพื่อเงินเพื่อตัวกูคอร์รัปชันมันจึงมาเป็นหางไปเลยถ้าลองทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันจะคอร์รัปชันอะไรกับใครได้
แล้วมันก็ไม่อาจจะมีความรักสากลได้เพราะมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันรักผู้อื่นไม่ได้ความดีสูงสุดทางจริยธรรมทางจริยธรรมสากลไปดูในเอนไซโคโลเปเดียอย่างบริตานิก้านี่ก็ได้ในเรื่องนี้เขาอธิบายไว้ละเอียดไปดูในบทที่ว่า Philosophy of Morality เรียกเป็นภาษากลางทั้งโลกว่าซัมมัมโบนัมภาษาจริยธรรมจะใช้ภาษาละตินเป็นภาษากลางเหมือนกับภาษาทั่วไปใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแต่ภาษาทางศาสนาทางจริยธรรมอย่างนี้ใช้ภาษาละตินซัมมัมโบนัมแปลสิ่งที่ดีที่สุดดีที่สุดซัมมัมโบนัมมีความสุขมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์จนทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่แล้วก็มีความรักษาคนได้นี่เพราะว่ามันไม่มีความเห็นแก่ตัวมันไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวทำนั้นในที่สุดก็จะมีความเย็นมีความเย็นและเป็นประโยชน์ความเย็นเย็นเย็นนี่คือไม่ร้อนเพราะไม่มีไฟภาษาชาวบ้านธรรมดาไม่เกี่ยวกับศาสนาเขาเรียกความดับแห่งไฟนี่ว่านิพพานนิพพานคำว่านิพพานไม่ใช่คำศาสนามาแต่เดิมเป็นคำชาวบ้านที่บ้านในครัวพูดนิพพานนิพพานอะไรร้อนอยู่เย็นลงก็เรียกว่านิพพานไฟดับเรียกว่าไฟนิพพานข้าวต้มเย็นกินได้ก็เรียกว่ามันนิพพานเอาน้ำรดไฟก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานเป็นคำกลางบ้านภาษาชาวบ้านพูดคือดับแห่งร้อนต่อมาก็ถูกยืมไปใช้ในทางศาสนาดับเย็นแห่งกิเลสแห่งไฟกิเลสนั้นเขาก็ใช้คำนี้มันเป็นคำที่เข้าใจได้แม้แต่เด็กๆเพราะเย็นเย็นคำว่าเย็นต้องไม่ร้อนไม่หนาวนะถ้าร้อนก็มันไม่ไหวถ้าหนาวก็ไม่ไหวนะมันไม่ร้อนแล้วมันไม่หนาวนะคือเย็นต้องการฉันต้องการความเย็นถ้ามันเย็นอย่างธรรมดาสามัญยังไม่ใช่สูงสุดก็เรียกว่านิพพุตินิพพุติแต่ถ้าเย็นขนาดสูงสุดเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่านิพพานนิพพานคำเดียวกันแปลว่าเย็นเย็นเดียวกันชีวิตนี้จะต้องเย็นชีวิตนี้จะต้องเย็นจึงจะมีค่าหรือว่าจะมีประโยชน์เอาที่นี่มันจะดูกันว่าชีวิตที่ไม่ได้พัฒนากันเสียบ้างไม่มีการพัฒนาที่ถูกต้องไม่มีการพัฒนาที่ถูกต้องทุกอย่างมันจะเป็นไปเพื่อความเลวร้ายคือไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่ว่ามาแล้วมันจะกัดเจ้าของมันจะลงบวกลงลบมันจะลงตัวเองมันจะเห็นแก่ตัวมันก็จะทำลายผู้อื่นแล้วมันจะทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปในทางร้ายทางที่ไม่น่าปรารถนามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่น่าปรารถนาจะขอระบุพวกเราการศึกษาเนี่ยถ้ามันไม่เป็นการพัฒนาที่ถูกต้องการศึกษามันก็เป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวที่ลึกซึ้งฉลาดเท่าไรมันก็เห็นแก่ตัวอย่างลึกซึ้งทั้งนั้นเพราะมันไม่มีศีลธรรมถ้ามันมีศีลธรรมกำกับอยู่การศึกษามันก็กำจัดความเห็นแก่ตัวที่เมื่อไม่มีอะไรกำจัดความเห็นแก่ตัวการศึกษามันก็ฉลาดในทางที่จะเอาเปรียบที่จะเห็นแก่ตัวคนที่ฉลาดเอาเปรียบ มันเหลือเกินแต่คนโง่เอาเปรียบมันต่างกันเลยมันฉลาดในทางเห็นแก่ตัวทั้งลึกทั้งกว้างทางเศรษฐกิจถ้ามันไม่มีธรรมะเข้ามามันก็เป็นการแย่งชิงกันรวยแย่งชิงกันรวยแล้วมันก็จะฆ่ากันตายนั่นจึงมีคำเปรียบเทียบให้คำนวณว่าแม้ฝนจะตกลงมาเป็นทองคำโลกนี้ก็ไม่มีสันติภาพถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวฝนตกลงมาเป็นทองคำมันก็ไม่มีสันติภาพเพราะมันมีความเห็นแก่ตัว
มันก็แย่งกันเก็บและฆ่ากันตายใครเก็บไว้มากๆมันก็จะถูกปล้นอยู่นั่นแหละแม่พ้นจะตกลงมาเป็นทองคำนับประสาอะไรกับเครื่องจักรก็ก็แก๊กแก๊กมันไม่อาจจะทำให้ฝนตกลงมาเป็นทองคำได้หรอกเดี๋ยวนี้แม่ฝนจะตกลงมาเป็นทองคำโลกนี้ก็ไม่มีสันติภาพเพราะถ้ามีความเห็นแก่ตัวการเศรษฐกิจก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้การอนามัยสุขภาพอนามัยเรื่องหมอเนี่ยจะวิเศษเท่าไรก็ไม่มีสันติภาพถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวยิ่งสบายยิ่งแข็งแรงมันยิ่งปล้นเก่งยิ่งทำบาปเก่งเรื่องสุขภาพอนามัยก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามันไม่มีศีลธรรมมาควบคุมยิ่งแข็งแรงมันก็ยิ่งเบียดเบียนผู้อื่นเก่งนั่นอย่าไปบูชามันเลยมันต้องมีศีลธรรมเข้ามาควบคุมแล้วเรื่องการเมืองบูชากันนั่งลองที่การเมืองไปในถึงที่สุดก็คือการหลอกลวงกันถึงที่สุดการเมืองนี่มันหลอกลวงแม้กระทั่งมิตรนะมันไม่มีมิตรในทางการเมืองมันอย่าไปบูชาการเมืองว่ามันจะสร้างสันติภาพถ้าไม่มีศีลธรรมเข้ามากำกับการเมืองการเมืองก็เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดเหมือนกันเทคโนโลยีที่จะกำลังจะบูชากันนักนี่มันก็จะไม่มีศีลธรรมมาคุ้มครองมันก็จะสร้างแต่เหยื่อของกิเลสขึ้นมาเทคโนโลยีที่มันฉลาดสร้างมันจะสร้างแต่เหยื่อของกิเลสให้ทำคนหลงกิเลสว่ากิเลสเทคโนโลยีจะเป็นที่พึ่งอะไรได้การเศรษฐกิจการคลังไม่จะจัดให้ดีอย่างไรถ้าไม่มีศีลธรรมนั่นก็คือการต่อสู้แย่งชิงกันไม่รู้จักที่สิ้นสุดชิงกันรวยหลอกลวงกันทำลายกันแล้วมันก็คิดจะครองโลกเสียเลยแหละถ้ามันมีอำนาจทางการเงินมากความรู้ทางการศึกษาทูตการต่างประเทศถ้าไม่มีศีลธรรมมาช่วยแล้วมันก็คือเรื่องทำลายล้างกันอย่างลึกซึ้งเป็นเรื่องหาประโยชน์บนหลังคนอื่นบนหัวคนอื่นหลอกลวงคนอื่นนี่เรื่องการเมืองเรื่องการคมนาคมบูชากันนักทางนนทนทางถ้าไม่มีศีลธรรมควบคุมมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกของการปล้นที่ตรงนี้มันเอาไม้ค้อนมาขวางทางรถคันหนึ่งวิ่งมาเร็วๆหกคันพลิกคว่ำมันก็มาช่วยกันขนปลาในรถออกไปหมดดูสิความสะดวกของการทางของถนนหนทางคมนาคมที่มันไม่มีศีลธรรมมันก็เครื่องทำความสะดวกของพวกเที่ยวกามารมเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินหรือสะดวกของการที่มันจะล้นจะจี้เพราะความสะดวกของไอ้เรื่องคมนาคมที่ไม่มีศีลธรรมการศาสนาเองถ้ามันไม่เป็นศาสนามันไม่มีศีลธรรมถ้าศาสนามันเป็นแต่ชื่อมันไม่มีศีลธรรมไอ้ศาสนามันก็เป็นอะไรเขาเรียกกันใหม่ๆพุทธพาณิชย์เต็มไปหมดมีอรัชชีเต็มไปหมดปราบก็ไม่หวาดไหวถ้าการศาสนามันไม่มีศีลธรรมตามความมุ่งหมายของศาสนาแล้วก็มันจะมีการทำนาบนหัวของคุณยายที่มีศรัทธาแก่กล้ามันจะมีการทำนาบนหัวต้องคุณยายที่มีศรัทธาแก่กล้าถ้ามันไม่มีในศีลธรรมทางศาสนาคุณคิดดูมันต้องมีศีลธรรมแม่แต่ในทางการศาสนามิฉะนั้นมันจะเต็มไปด้วยอรัชชีไม่มีที่จะเป็นไปเพื่อสันติภาพไปรับใช้กิเลสกันหมดการศึกษาสุขภาพอนามัยการเมืองการเศรษฐกิจอะไรไปรับใช้กิเลสกันหมดถ้าไม่มีศีลธรรมนั้นชีวิตนี้มันไม่ใช่มีค่าถ้ามันไม่มีศีลธรรมเข้าไปควบคุมดูกันอีกทางหนึ่งที่ว่าปัญหาเลวร้ายมันเกิดขึ้นมาในโลกเต็มไปหมดนี่เพราะโลกมันเริ่มเสื่อมศีลธรรมมันเริ่มถอยหลังทางศีลธรรม
ความเลวร้ายที่ไม่เคยมีแต่การก่อนมันก็ได้เกิดขึ้นเพราะเราเสื่อมศีลธรรมขาดศีลธรรมเดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างว่าไอ้มลภาวะมันก็มาจากความไม่มีศีลธรรมผู้เห็นแก่ตัวสร้างมลภาวะมากขึ้นระบบอุตสาหกรรมก็สร้างมลภาวะมากขึ้นเพราะเจ้าของอุตสาหกรรมมันเห็นแก่ตัวความทำลายธรรมชาติมันก็มากขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวไม่มีศีลธรรมทำลายธรรมชาติจนไม่มีความถูกต้องจนโลกนี้จะวินาศถ้ามีการทำลายธรรมชาติอย่างนี้เรื่อยๆไปไม่เท่าไรโลกนี้ก็ร้อนเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็อยู่กันไม่ได้โรคที่ไม่เคยเกิด ก็เกิดขึ้นมาโรคเลวร้ายโรคสกปรกทั้งหลายที่ไม่เคยมีแต่การก่อนมันก็เกิดขึ้นมาเพราะมันร้ายศีลธรรมมันว่างจากศีลธรรมแล้วมนุษย์ก็จะเป็นบ้ามากขึ้นพูดอย่าออกชื่อแล้วมันไม่ดีออกชื่อประเทศไหนไม่ดีประเทศมหาอำนาจนั่นแหละคนเป็นบ้ามากกว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาเทียบส่วนของพลเมืองได้คนในประเทศที่พัฒนาอย่างยิ่งเป็นบ้ามากกว่าในประเทศที่ด้อยพัฒนาคนป่าคนเถื่อนคนที่ด้อยพัฒนาเป็นบ้าน้อยกว่าในประเทศที่มันเจริญอาชญากรก็มากกว่าเมื่อเทียบตามส่วนแล้วแล้วก็เกิดโง่ถึงขนาดสร้างปัญหาใหม่ๆที่มันไม่เคยมีเห็นปัญหายาเสพติดเหลือประมาณเวลานี้เห็นไหมปัญหายาเสพติดเหลือประมาณมันไม่เคยมีมันเพิ่งมีเมื่อโลกมันไม่มีศีลธรรมประเทศชาติมันถอยหลังทางศีลธรรมคนป่าก็หัวเราะยุคคนป่าสมัยหินมันไม่มีปัญหานี้ไม่พวกลิงพวกข้างมันก็ไม่มีปัญหานี้พวกลิงพวกข้างก็หัวเราะไอ้คนสมัยนี้ว่าทำไมยิ่งต้องมีปัญหาทางยาเสพติดนี่ทำไมจึงนำไปสู่เป็นความเป็นทาสของยาเสพติดเพราะมันไม่มีศีลธรรมไม่มีศีลธรรมเท่าไรการทำแท้งมันต้องมีมากขึ้นเท่านั้นอย่าไปหลอกคนนะงั้นหลอกลวงโกหกมันจะมีมากขึ้นเท่านั้นความโง่อย่างไสยศาสตร์มันจะเพิ่มขึ้นเพราะความไม่มีศีลธรรมนี่ตัวอย่างของความไม่มีศีลธรรมแล้วชีวิตจะมีค่าอะไรถ้าชีวิตไม่มีศีลธรรมไม่มีค่าอะไรเหลือมันจะมีความเลวร้ายเกิดขึ้นและสิ่งดีๆที่เคยเป็นที่พึ่งมันจะกลายเป็นศัตรูจะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาถ้าการศึกษานี่ไม่มีศีลธรรมเพียงพอมันก็เป็นเครื่องสร้างความฉลาดเพื่อจะเอาเปรียบผู้อื่นยิ่งศึกษายิ่งฉลาดยิ่งฉลาดยิ่งเอาเปรียบผู้อื่นเพราะไม่มีศีลธรรมเดี๋ยวนี้ดูแต่จะเป็นมากขึ้นเมื่อแยกศาสนาออกไปจากการศึกษาsecularization บ้าๆที่เราไปตามก้นเขานี่แหละระวังมันจะทำให้เกิดความฉลาดแล้วก็ใช้ความฉลาดเพื่อเอาเปรียบเพื่อทำลายการศึกษาจะต้องระวังให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือรับใช้กิเลสการศึกษามันจะไม่รับใช้กิเลสมันจะไม่รับใช้ธรรมะไม่รับใช้ศีลธรรมมันเป็นการพัฒนาที่ไม่ใช่พัฒนามันทำให้รกโลกเป็นโลกวัฒโนเป็นเรื่องทำโลกให้รกโลกนี้กำลังรกขึ้นด้วยสิ่งที่ไม่ใช่เป็นการพัฒนาที่ถูกต้องมันมีส่วนเกินมากขึ้นคนหนึ่งต้องมีรถยนต์หลายคันต้องมีอะไรหลายอย่างต้องมีบ้านหลายหลังต้องมีชู้เก็บไว้มากๆนี่มันจะพัฒนาได้อย่างไรมันกำลังมีสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีทีนี้จะพูดกันสักนิดถึงว่ามันจะพัฒนากันง่ายๆด้วยวิธีอะไรจะพัฒนากันอย่างง่าย
ที่พอจะเข้าใจกันได้แม้แต่ลูกเด็กๆจะพัฒนากันอย่างไรเราจะต้องให้การศึกษาที่ถูกต้องคือการศึกษาที่ไม่รับใช้กิเลสแต่เป็นการศึกษาที่ควบคุมกิเลสเรียกว่าการศึกษาที่ถูกต้องเราต้องให้การศึกษาที่ถูกต้องปรับปรุงการศึกษาให้ถูกต้องให้เป็นอิสระแก่ตัวอย่าให้การศึกษาไปรับใช้กิเลสอย่าให้การศึกษาไปรับใช้การเมืองไปรับใช้เศรษฐกิจเพื่อกอบโกยนี่อย่านั่นการศึกษามันผิดความประสงค์นะต้องให้มีการศึกษาที่ถูกต้องไม่รับใช้แม้แต่พวกนักการเมืองต้องรับใช้ความถูกต้องรับใช้ความถูกต้องไม่รับใช้กิเลส เราต้องให้เขาทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่าให้ว่างจากหน้าที่ให้ลูกเด็กๆของเราได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่ แล้วเขาก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อตัวกูไม่บูชาเงินเรื่องนี้สำคัญมากนะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มีผลลงทันทีที่ได้ลงมือทำถ้าทำหน้าที่เพื่อเงินต้องรอกว่าจะเงินเดือนออกหรือถึงเวลาได้ผลถ้าทำหน้าที่เพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงมันนานมันรอหิวไปแต่ถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ได้ทันทีที่ทำได้ทำหน้าที่มีผลของหน้าที่เป็นประโยชน์ทันทีให้เขาได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วเงินมันมาเองแหละเงินไม่หายไปไหนเสียฉันทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อเงินแต่แล้วเงินจะมาเองจะวิ่งมาหาเองแล้วจะมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าด้วยถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เงินมาเองไม่หายไปไหนอย่ากลัวแต่จะมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าด้วยถ้าทำหน้าที่เพื่อเงินทำหน้าที่เพื่ออย่างนี้แล้วยากที่มันจะมานะถ้ามามาอยู่บนหัวนะถ้ามามาอยู่บนหัวไม่มาอยู่ใต้ฝ่าเท้านั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เงินไม่ไปไหนเสียมาหาเองถ้ามันงกเงินมันจะเสียงานถ้ามันงกงานมันจะได้เงินให้มันระวังกันให้ดีๆอย่าไปบูชาเงินขอให้บูชาหน้าที่ทำหน้าที่แล้วเงินจะมาอยู่ให้ใต้ฝ่าเท้าแล้วในที่สุดเราจงให้เขารับผิดชอบจงมอบความรับผิดชอบให้แก่เขาให้ลูกเด็กๆของเรานั่นแหละมีการรับผิดชอบแล้วเขาก็จะมีศีลธรรมคือพัฒนาจิตให้มีศีลธรรมถ้าเขาไม่รู้จักรับผิดชอบไม่มีทางที่จะมีศีลธรรมนั่นให้เขารู้จักรับผิดชอบตั้งแต่เล็กๆเล็กๆงานเล็กๆเล็กๆสูงขึ้นไปรับผิดชอบที่สูงขึ้นไปเขาก็จะเป็นคนมีศีลธรรมและชีวิตนี้จะมีค่าชีวิตนี้จะมีค่าโดยแน่นอนให้เขามีการศึกษาถูกต้องให้เขาทำหน้าที่ถูกต้องหน้าที่เพื่อหน้าที่ให้เขามีการรับผิดชอบที่ถูกต้องนี่มันถูกต้องอย่างนี้แล้วเป็นการพัฒนาให้ลูกเด็กๆของเราก็จะพัฒนาโลกนี้ก็จะหน้าเลื่อมใสหน้าอยู่หน้าบูชาไม่สกปรกเลวทรามเหมือนเดี๋ยวนี้การพัฒนาที่ไม่ใช่พัฒนาระวังให้ดีมันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันมีอยู่มากระวังลูกเด็กๆของเราจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวขนาดที่มันต้องเปิดวิทยุทำการบ้านนี่มันแย่มากมันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวพอใช่ไม่เห็นว่ากงจักรเป็นกงจักรดอกบัวเป็นดอกบัวมีความถูกต้องเท่าไรปัญหาทั้งหลายก็จะสูญหายไปเท่านั้นมีความไม่ถูกต้องเข้ามาเท่าไรปัญหามันก็จะเข้ามามากมายเท่านั้นระวังการพัฒนาการพัฒนาอย่าให้เป็นเรื่องบ้าให้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสิ่งที่พึงปรารถนาที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งให้มันมีความพิสูจน์ในตัวมันเองสงบสงบสงบศีลละศีลละส
งบสงบพัฒนาพัฒนามันรกรกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าศีลละมันสงบลงสงบลงสงบลงมีความเย็นก็ทั้งเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือพระนิพพานความเย็นที่ไม่อาจจะเป็นความร้อนแล้วก็สูงสุดนี่เรียกว่าพระนิพพานจิตอยู่เนื้อบวกเนื้อลบคือพระอรหันต์พระอรหันต์จิตอยู่เนื้อบวกเนื้อลบความเป็นบวกความเป็นลบไม่กระทบกระทั่งจิตของพระอรหันต์นั่นมันสูงสุดนะของการพัฒนาเดี๋ยวนี้เราพัฒนาไปตามอำนาจของกิเลสขออภัยนะใช้คำหยาบๆว่ากิเลสมันใส่หัวให้พัฒนาแล้วมันจะพัฒนาเพื่อใครถ้ากิเลสมันใส่หัวให้พัฒนาพัฒนาเพื่อกิเลสก็พัฒนาเพื่อกิเลสปัญหามันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่เป็นการพัฒนาเพื่อความเห็นแก่ตัวเพื่อความเห็นแก่ตัวเอาอะไรอะไรไปใช้เพื่อกิเลสทั้งหมดเอาอะไรอะไรไปใช้เพื่อกิเลสทั้งหมดสิ่งวิเศษวิเศษที่เป็นความเจริญเป็นความดีเป็นความก้าวหน้ามันเอาไปใช้เพื่อกิเลสไปเสียทั้งหมดเอาไปรับใช้เพื่อกิเลสไปเสียทั้งหมดคุณคิดดูเดี๋ยวนี้คนเปิดวิทยุฟังเพลงมากกว่าเพื่อการศึกษาเกี่ยวข้าวก็ต้องเอาวิทยุแขวนไปฟังเพลงไปฟังเอาวิทยุเพลงกามารมณ์ใส่ไว้ข้างหมอนนอนหลับไปไอ้สิ่งที่มีประโยชน์ที่จะทำเจริญเอาไปซะถ้ารับใช้กิเลสทั้งหมดมันเอาเวลาเอาเครื่องมือเครื่องใช้วิเศษไอ้คอมพิวเตอร์นั่นก็เหมือนกันมันใช้เพื่อเปรียบผู้อื่นนะมันใช้เพื่อความสงบสุขแล้วมันก็เป็นเรื่องของคนมีกิเลสสร้างมันก็ได้ใช้สนองกิเลสที่มันยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่กิเลสยิ่งเห็นแก่กิเลสนั่นความเจริญในทางนี่ทางวัตถุอย่างนี้มันก็เตรียมไหว้สำหรับไปกัดกันบนโลกพระจันทร์ฉลาดที่นี่ไม่พอฉลาดนั้นมากเราไปกัดกันบนโลกพระจันทร์โลกพระอังคารอะไรก็ตามในอนาคตระวังในความเจริญจะมีจะอย่างนี้กัดกันในโลกนี่ไม่พอมันจะเตรียมกันสำหรับไปกัดกันบนโลกพระจันทร์โลกพระอังคารในอนาคตในสันติภาพมันจะมีที่ไหนมันจะสันติภาพมันจะมีได้อย่างไรเป็นอันว่าชีวิตนี้มีค่าแต่ต้องเมื่อมีการมีความถูกต้องทางศีลธรรมไม่มีความถูกต้องทางศีลธรรมชีวิตนี้จะกัดเจ้าของโปรดจำไว้ด้วยมันไม่มีค่าแล้วมันยังจะกัดเจ้าของมันจะวินาศเพราะชีวิตตัวชีวิตนั่นเองเลยมันขอให้มีความถูกต้องทางการพัฒนาจะระบุให้ชัดว่าให้พัฒนาด้วยการศึกษาที่เป็นการศึกษาอันแท้จริงขออภัยนะถ้าพูดกระทบไปบ้างเนาะการศึกษาที่เป็นการศึกษาที่แท้จริงอย่าเป็นการศึกษาที่รับใช้กิเลสอย่าเป็นการศึกษาที่ทำให้ฉลาดอย่างเดียวแล้วไม่มีการควบคุมความฉลาดถ้าอย่างนี้การศึกษาไปรับใช้กิเลสหมดไม่มีพัฒนาต้องเป็นการศึกษาที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของการศึกษาสามารถควบคุมความฉลาดเดี๋ยวนี้การศึกษาให้ความฉลาดมากกว่ายุคก่อนมากแต่ไม่ควบคุมความฉลาดเอาไปใช้เพื่อเห็นแก่ตัวได้ฟังได้ยินมาว่าสำนักศึกษาชั้นเลิศของโลกเช่นยุคเคมบริดจ์ออกซ์ฟอร์ดเกิดขึ้นมาเขาให้เกียรติแก่ความเป็นนักกีฬามากกว่านักเรียนที่เรียนเก่งทางการศึกษาเพราะว่าถ้ามันเป็นนักกีฬาจริงมันมีศีลธรรมมันมีศีลธรรมควบคุมความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัว
ถ้ามีแต่ความรู้แก่งทางความรู้มันเห็นแก่ตัวเท่าไรก็ได้นั่นเขาจึงไม่นิยมให้ความสำคัญหรือเกียรติยศแก่นักกีฬาคือผู้ไม่เห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้คงหมดแล้วเดี๋ยวนี้คงไม่มีเหลือแล้วมันเป็นเหมือนกันหมดทั้งโลกเอาประโยชน์เป็นหลักกันแล้วความจำเป็นทางการเมืองบังคับบ้างอะไรบ้างแก่ตัวกันไปตามเรื่องการศึกษาไปรับใช้กิเลสไปรับใช้กิเลสการศึกษาที่ถูกต้องต้องสามารถควบคุมมนุษย์ให้ถูกต้องควบคุมมนุษย์ให้ถูกต้องแล้วมนุษย์ก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวมนุษย์ที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละมีความเป็นมนุษย์ถ้ายังเห็นแก่ตัวอยู่ยังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นแต่เพียงคนเป็นคนธรรมดาเป็นเซนเชียนบีอิงเป็นสัตว์ธรรมดาไม่เป็นฮิวแมนไม่เป็นไม่มีความเป็นมนุษย์ต้องมีการศึกษาที่ควบคุมความเป็นมนุษย์ได้ถูกต้องมีความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นนี่จึงชีวิตนี้จะมีค่าหาหัวข้อที่กำหนดให้บรรยายก็ดีแล้วชีวิตนี้มีค่าแต่ขอประท้วงไว้ว่าต่อเมื่อมีความถูกต้องทางศีลธรรมถ้าไม่มีความถูกต้องทางศีลธรรมชีวิตนี้จะเป็นผีกัดตัวเองทำลายความสงบสุขของตัวเองก็เท่ากับไม่มีค่าเมื่อพูดว่าชีวิตนี้มีค่าก็ต้องหยอดท้ายด้วยคำว่าต่อเมื่อมีความถูกต้องทางศีลและธรรมกล้าท้ากล้าบอกกล้าท้าทายว่าชีวิตนี้มีค่าชีวิตนี้จะมีค่าก็ต่อเมื่อมีความถูกต้องทางศีลและธรรมเราจัดการศึกษากันเพื่อให้มีความสงบสุขมีสันติภาพที่การศึกษานี่ขอให้คำนึงกันให้กว้างขวางถึงคำว่าการศึกษาในทางพระศาสนากันบ้างพระพุทธเจ้าเป็นนักยอดสุดของนักศึกษาท่านสอนศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาสิกขาก็คือศึกษานั่นแหละถ้าเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสิกขาถ้าเป็นสันสกฤตเรียกว่าสิกขาถ้าเป็นภาษาไทยว่าศึกษาไว้เอาสันสกฤตมาใช้สิกขาสบอนการศึกษาที่มีความหมายถูกต้องตามหลักของพระศาสนาของพระศาสดาผู้ประสาทการศึกษาที่ทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากปัญหาอยู่เหนือปัญหาบรรลุมรรคผลนิพพานขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำนี้สักหน่อยเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสะมันแปลว่าเองก็ได้แปลว่าภายในก็ได้อิกขะแปลว่าเห็นสิกขาก็แปลว่าเห็นตนเองในภายในอิกขาแปลว่าเห็นสะนี่แปลว่าตัวเองก็ได้แปลว่าข้างในก็ได้เห็นอย่างถูกต้องซึ่งตัวเองในภายในนั่นการศึกษาในทางธรรมะในทางพระธรรมศีลสิกขาก็ดีจิตสิกขาก็ดีปัญญาสิกขาก็ดีมันมีการเห็นตัวเองอย่างถูกต้องในภายในมีลำดับอย่างนี้ช่วยจำไว้ไปคิดไปพิจารณาไปใครควรไปขัดไปแย้งก็ได้อาตมาไม่ต้องการให้ใครเชื่อพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านไม่ต้องการให้ใครเชื่อเมื่อฟังไปทันทีไม่ต้องเชื่อเอาไปคิดดูเห็นด้วยว่ามันจะเป็นประโยชน์ดับทุกข์ได้จริงจึงค่อยเชื่อและเชื่อสูงสุดเมื่อทดลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้จริงมันต้องมีการดูนะลุกดูแล้วมันจึงมีการเห็นคือซีดูเสียก่อนดูแล้วก็มีการเห็นแล้วมันก็รู้จักมันลุกมันซีแล้วมันโนมันดูมันเห็นมันรู้จักพอรู้จักเป็นเรื่องขึ้นมามันก็มีวิจัยวิจารณ์มีแอนาไลซ์หรือแล้วแต่จะทำอย่างไรมีวิจัยวิจารณ์ให้หลังจากวิจัยวิจารณ์แล้วมันมีการพิสูจน์ทดลอง
เมื่อมันเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วมันก็ทำตามสุดเหวี่ยงนี่เรียกว่าการศึกษาดูเสียก่อนแล้วเห็นแล้วก็รู้จักแล้วก็เอามาวิจัยวิจารณ์ถึงที่สุดแล้วก็มาทดลองพิสูจน์ดูว่ามันจริงตามนั้นไหมพอจริงตามนั้นก็เลยเอากันใหญ่ที่นี่ปฏิบัติอย่างเต็มที่มรรคผลนิพพานมันก็เกิดขึ้นอาตมาเชื่อว่าแม้การศึกษาในโรงเรียนของเราในเรื่องโลกของเราก็ใช้หลักเกณฑ์อันนี้ได้ไม่เสียหายหรอกอย่าให้เด็กๆ เพียงแต่ท่องจำคิดนึกเอาเองตัดสินเอาเองโดยความคิดนึกชั่วขณะและความนิยมตามความจำมันไม่ได้เห็นจริงมันเป็นแต่เพียงความจำการศึกษาที่จดไว้ในสมุดนี่มันสุดขัดสนมันคอยเป็นการศึกษาที่อยู่ที่จิตที่ใจที่ชีวิตที่วิญญาณดูเห็นรู้จักวิจัยวิจารณ์พิสูจน์ทดลองปฏิบัติเต็มที่นี่คือความหมายของการศึกษาถ้าเราเอาลักษณะอย่างนี้มาใช้กับการพัฒนาจะถูกต้องจะไม่เป็นไปเพื่อรกรุงรังเวอร์บ้าในที่สุดแต่จะเป็นไปในทางถูกต้องดีงามดีขึ้นและชีวิตนี้ก็จะมีคุณค่าโดยแท้จริงถ้าอาตมาพูดอะไรรุนแรงไปบ้างก็ขออภัยนะมันพูดอย่างอื่นยังไม่ค่อยจะเป็นมันได้พูดเป็นแต่พูดตรงๆอย่างนี้ก็ขอฝากไว้เอาไปใคร่ครวญศึกษาพิจารณาดูโดยไม่ต้องเชื่อถือหลักกาลามสูตรเต็มที่ไม่ต้องเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าพูดอย่าว่าอาตมาเลยคือมันมีเหตุผลแสดงอยู่ในคำพูดอย่าเชื่อผู้พูดแม้พระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดกาลามสูตรมีอย่างนั้น10ข้อนะครับไปอ่านดูศึกษาดูไม่เชื่อเพราะว่าได้ฟังตามกันมาไม่เชื่อเพราะเขาทำตามกันมาไม่เชื่อเพราะเขาเล่าลือกันอยู่อย่างกระชอนไม่เชื่อเพราะมันมีอยู่ในปิฎกหรือตำราแล้วก็ไม่เชื่อเพราะมันถูกต้องตามเหตุผลทางโลจิตคือตรรกะไม่เชื่อเพราะมันถูกต้องตามเหตุผลทางนัยยะคือทางฟิโลโซฟีไม่เชื่อโดยการคิดชั่วขณะหรือตรึกตามอาการไม่เชื่อว่าคำพูดนี้มันตรงกับความคิดของเราไม่เชื่อโดยว่าผู้พูดมันน่าเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อโดยเหตุว่าผู้พูดเป็นครูของข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เมื่อไม่เชื่ออย่างนี้แล้วก็ต้องไม่เชื่อสูตรนี้ด้วยสูตรนี้เราก็ไม่เชื่อแต่เราก็จะดูว่าเหตุผลที่มันแสดงอยู่ที่คำพูดนั้นมันเป็นอย่างไรใครเอาเรื่องอะไรมาพูดมันจะมีเหตุผลแสดงอยู่ในตัวมันเองที่นั่นแล้วก็ดูเหตุผลนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันพอที่จะเป็นไปเพื่อดับทุกข์ได้ไหมใครครวญใครครวญใครครวญมันก็จะได้เหตุผลว่าโอ้มันคงจะดับทุกข์ได้มันคงจะดับทุกข์ได้พอมันคงจะดับทุกข์ได้เอามาทดลองปฏิบัติดูดับทุกข์ได้แล้วค่อยเชื่อถ้ามาอย่างนั้นคนเราก็ไม่ก้าวหน้ามันไม่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องและไม่ก้าวหน้าเหมือนว่ายาออกมาใหม่เป็นยาขายวิเศษออกมาใหม่เราไม่เคยกินเราจะเอาตัวเราเป็นผู้ทดลองยาก็ไม่ควรแต่เราก็จะดูในเหตุผลว่ามันน่าลองหรือไม่ถ้ามันมีข้าวเงื่อนเหตุผลว่าน่าลองก็ลองพอลองก็แก้โรคได้แล้วก็กินใช้เป็นยาประจำอย่างนี้ไม่เชื่อทันทีแม่เชื่อครูว่าอาจารย์คนเขาก็ด่าอาตมาว่าเอาเรื่องมาสอนให้เด็กๆดื้อดึงไม่เชื่อครูอาจารย์แต่พระพุทธเจ้านะท่านสอนไม่ใช่อาตมาสอนใน10ข้อนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเมื่อมันอยู่ในที่ที่มันสอนกันมากมายนักสอนกันไม่รู้จักกี่อย่างแล้วจะเลือกเชื่อใครนั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนใช้วิธีนี้เดี๋ยวนี้เมืองไทยก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นคือสอนกันมากกันไม่รู้จะเชื่อใครนะก็ใช้หลักติดประการนี่เชื่อเหตุผลที่มันมีอยู่ในตัวคำพูดถ้ามันน่าลองก็ลองถ้าลองแล้วได้ผลดีก็เชื่อถ้าเป็นนั้นว่าไม่ต้องเชื่อตามที่อาตมาไม่จะไปเอาคำของพระพุทธเจ้ามาพูดเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ปฏิเสธและแม้ที่จะพระตถาคตพูดเองก็ไม่ต้องเชื่อไม่เชื่อทันทีจะทำการพิจารณาคลายครวญดูในตัวมันเองเห็นเงื่อนงำที่ว่า
น่าลองหาหน้าเป็นไปได้แต่ก่อนนะมันตรงกับที่จะดับทุกข์แล้วก็เอาละก็ทำก็เกิดการพัฒนาที่ถูกต้องและชีวิตนี้ก็มีค่าโดยแท้จริงในความหมายที่ว่ามีประโยชน์ถ้ายิ่งมีประโยชน์ก็ยิ่งขายได้แพงเอากันอย่างนั้นสิครับแล้วเรื่องชีวิตนี้มีประโยชน์มันก็มีข้อที่ควรวินิจฉัยแยกแยะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงแล้วประมาณขอยุติการบรรยายขอขอบพระคุณที่เป็นผู้ฟังที่ดีไม่นึกด่าอยู่ในใจและขอยุติการบรรยายท่านจะไม่ตกอยู่ในฐานะรู้จักพุทธศาสนาน้อยกว่าเพื่อนที่เป็นมุสลิมเพราะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยมุสลิมคนหนึ่งถ้าคุณรู้ธรรมะนี่อย่างถูกต้องนี่คุณจะไม่เลวกว่าเพื่อนมุสลิมแล้วน่าฟังเลยมันจึงเอามาแจกน่าฟังน่าคิดน่าใกล้ตัว